ากฏว่าใครด้วยอุปกรณ์ใดๆของการหัวใจต่อมาไม่มีครับใช่ครับและเป็นการตัดจากรอยเรื่อยเนื่องจากที่ในลงพื้นที่เป็นรอยแล้วท่านสารสมบัติรวมถึงเลยดูพวกว่าพวกเด็กนะเล็กผมจะพูดเองไหนรับโลกตัดไม้ผมว่าสามีเขาเคยเห็นผมรับร่างโทรมาอีกไอ้ผมไปอีกผมรู้ว่าเขาเห็นอยากไหนผมก็ไม่รู้เลยผมว่าผมจะเจ็บอีกพวกผมก็ได้ขึ้นสูงโตมากก็ไปรายงานถูกำลังก็ได้ชงเรื่องของมากทั้งการทั้งสารของมาเลี้ยวก็ได้รับสินด้วยเมื่อวานนี้ผมว่าแม่นเป็นแต่ดีเก็บเยอะกับผมหูกับหัวผมก็ได้ยินผมว่าไม่เป็นโทษครับผมก็เลยครับตาหูคุ้มกันพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งในชั้นไต่สวนศาลฎีกาที่หลักฐานที่สอบแกครั้งแรกเนี่ย18กันยายน2553ที่บอกว่าแกเนี่ยไปเก็บเห็ดที่แรกคือแกไปเก็บเห็ดสอบครั้งแรกเนี่ยเชิญแกไปสอบถามแกว่าเมื่อวันที่10แกไปรับในชั้นสอบศาลฎีกาปัญหาเรื่องของศักยภาพที่ก็คือตำรวจเนี่ยสอบแกบอกเก็บเห็ดตามนี้เลยแกตำรวจนะให้แกลงชื่อแล้วว่าถามแกอะไรอยู่นี่หมดเลยผมให้พี่เป็นส่วนคนขายได้เลยครับตรงนี้นะครับพอส่งอัยการสำนวนส่งอัยการอัยการก็สั่งฟ้องไปจนกระทั่งไปสอบชั้นสอบคำให้การของวันชั้นศาลแกก็จะเก็บเห็ดเพราะว่าตำรวจเนี่ยบอกแกว่าเก็บเห็ดอย่างเดียวที่สอบมีสอบ2ครั้งนะครั้งแรกสอบแกว่ารถแกเข้าไปจอดทำไมในวันที่12กรกฎาคมแต่ตำรวจสอบที่18นะครับว่าแกเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดนี่ข้อเท็จจริงอยู่นี้หมดเลยนะครับก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ส่งหลักฐานในวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่งปรากฏในสำนวนของศาลฎีกานะครับนี่คือรถจักรยานยนต์เนี่ยเจอในวันที่12แต่ทั้งข้อกล่าวหาตั้งแต่12ถึง19คือเป็นการล่วงหน้า13 14 15 16 17 18 19แค่หลุดความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำรถจักรยานยนต์ของแกที่แกจอดทิ้งไว้มากล่าวหาว่าแกเนี่ยบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าซึ่งดูสถานะกับทั้งกายภาพแล้วก็ร่างกายก็รับเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆในระหว่างที่มีการดำเนินคดีที่เราแจ้งความไว้ที่กองปราบปรามปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนที่กล่าวโทษนะครับประมาณที่กัน8นายเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาก็เข้าไปจะไปพบแกให้ได้แต่ปรากฏว่าญาติของแกเนี่ยไม่ยอมให้พบนะครับต่อมาผมก็นำเรื่องราวของแกเนี่ยโพสทางเฟซบุ๊กนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าที่ป่าไม้ก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กผมว่าเขาจะเข้าไปพบเพื่อไปคุยอย่างละมุนละม่อมซึ่งผมก็ชี้แจงว่ามันเลยขั้นตอนไปแล้วและเมื่อวันที่11มีนาคมตำรวจท้องที่ก็ไปหาแกก็บอกว่าทางผู้การเนี่ยจะรับแกให้แกไปรับของขวัญสงสารแกมากนะครับไปกัน2คนนะแต่แกเนี่ยบอกว่าไม่รับเพราะศาลไม่ตัดสินปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วพอแกไม่อยู่ก็เข้าไปค้นรถแกโดยที่ไม่มีหมายค้นซึ่งนี้เรื่องนี้ผมก็ได้รายงานให้ศาลฎีกาได้รับทราบแล้วก็สำนักงานควบคุมได้รับทราบนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แกมากลางดึกผมเลยพาไปพบกับอธิบดีกรมคุ้มครองพยานนะครับแล้วก็ท่านได้รับตัวของนายอุดมและนางแดงเนี่ยเป็นพยานในคดีที่มีการกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้บุกรุกตัดไม้ตัวจริงเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับไปที่ร้อยแล้วและในวันนี้เราจะมาตามเรื่องที่กองปราบปรามและลงประจำวันที่มีการข่มขู่นะครับคุกคามแกตลอดเวลาในระหว่าง